ในตอนที่4นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการถอดปริมาตรชิ้นงานนะครับทํายังไงครับเอาละครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะสร้างชิ้นงานขึ้นมาก่อนนะครับง่ายๆนะครับโอเคผมทําพื้นง่ายครับพื้นขนาด4,4ครับจากนั้นพีพุทภูขึ้นมาครับ0.2นี่คือพื้นขนาด4 4คูณ4เมตรนะครับแล้วก็หนานะครับ0.2ครับเอาละครับผมจะเมก คอมโพเนนต์นะครับตั้งชื่อว่าพื้น S 1แล้วก็ c ครียดครับจากนั้นมาผมจะสร้างอีกตัวนึงขึ้นมาครับเป็นพื้นอันนึงขึ้นมาครับ1 0คอมมา10ครับแล้วก็หนา10เซนครับจุดหครับผมคลิกรดูครับ make component ครับผมตั้งชื่อพื้นว่า gs ตอนนี้นะครับเราจะมีคอมโพเนนต์ครับ ตัวแรกครับเป็นคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า S 1และอีกตัวหนึ่งเรียกว่า GS ครับและนี่คือชิ้นงานที่เราต้องการถอดปริมาตรครับโอเคครับถ้าเรามีชิ้นงานที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับ S 1กับ GS ครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เรากดพที่คำสั่งครับ Open Quick BoQ 2ครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่เครื่องมือเรียกว่าบวกครับ แล้วเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลครับในตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราเลือกไปที่คำสั่ง component definition ครับที่ตรงนี้ครับจะมี component ที่เราสร้างใหม่ขึ้นมาครับซึ่งปกติแล้วถ้ามี component เยอะนะครับมันจะหาไม่เจอนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีแค่มีแค่นี้ครับมันก็เลยหาง่ายครับถ้าเราถ้าเราจำได้ครับพิมพ์เลยครับ S 1 enter นะครับ หรือ G S ครับพิพาทได้เลยครับแต่ถ้าเราจำไม่ได้ครับก็เช่นเคยครับเราก็เลือกชิ้นงานทั้งหมดครับ2ตัวนี้ครับแล้วออกคำสั่งที่เรียกว่า current model selection ครับติ๊กเห็นไหมครับมันก็จะเลือกชิ้นงานให้เราครับอ่ะเลื่อนมาเลยตรงนี้ครับติ๊กเลยครับเลื่อนมาแล้วเลื่อนกลับครับเลื่อนมาครับเอาไปจึ๊บเลือกครับเลื่อนไปครับคลิก เอาละเราแค่เปลี่ยนครับมาเป็น volume ครับปริมาตรครับแล้วเอาเค้าติ่งออกไปครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วกดเลยครับ apply to report ครับเรียบร้อยครับในตอนนี้ครับเราก็จะได้กดหลอดไฟดูครับปริมาตรทันทีครับง่ายมากๆครับแล้วถ้าเรา Copy ไปเรื่อยๆครับเนี่ครับ มันก็จะอัปเดตให้เราทันทีครับเห็นไหมครับปริมาตรก็จะเปลี่ยนตามทันทีและนี่ง่ายมากครับในการทำงานครับโอเคต่อไปครับถ้าเรามีอีกพื้นหนึ่งขึ้นมาครับเราเขียนใหม่ขึ้นมาครับไอ้พื้นตัวนี้จะหนา15เซนครับเราเขียนขึ้นมาเลยครับ8,8 Enter แล้วก็หนา15เซนครับจุด แล้วผมก็ make component ครับตั้งชื่อว่า s2 create ครับเอาละครับผมก็จะมาออกคำสั่งบวกครับเพิ่มข้อมูลที่มีในโมเดลครับแล้วก็มาที่คำสั่ง component definition ครับพิมพ์หาคำว่า s2 ครับ enter สังเกตเห็นนะครับว่ามันจะไม่มีนะครับนั่นก็เพราะว่า ถ้าสร้างคอมโพเนนต์ใหม่ขึ้นมาครับหรือ Data ใหม่ขึ้นมาครับเราจะต้องปิดโปรแกรม Quick b o q ก่อนครับ1ครั้งครับเพื่อให้มันอัปเดตข้อมูลใหม่ครับนะครับอ่าไม่ใช่นั้นครับมันจะไม่มีครับโอเคคราวนี้ออกคำสั่งบวกครับเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในโมเดลครับแล้วพิมพ์หาเลยครับ c อมโ o n e n t d e f i n i t i o n ครับพิมพ์หาคำว่า S2 ครับ Enter ครับจริงๆไม่ต้องพิมพ์หาก็ได้ถูกไหมถูกไหมครับ ม่้อพิมพ์ก็ได้ถือว่ามันมันก็ได้อยู่แล้วเราเรารู้อยู่แล้วมันอยู่ตรงนี้เองอะ่ะนะครับแต่เนื่องจากว่าผมอยากให้มันดูแบบว่าเสถาได้ไง S2 นะครับหรือเอาอยู่วิธีนึงก็ได้เลือกก่อนก็ได้คลิกก่อนแล้วกด Current Model Selection หรือเลือกทั้งหมดก็ได้ครับแล้วกด Current Selection เข้าใจไหมครับเนี่ยเราเลือกได้หมดครับเนี่ยเลือกทั้งหมดปุ๊บกด Current นะครับแล้วก็กดเลือกครับ หรือเอาดูดก็ได้ดูดก็ได้ดูดครับ pick in model จิ้มครับเห็นไหมครับว่าโอ้โหมีหลายวิธีมากนะในการเลือกครับนะอ่ะกดเลื่อนไปครับแล้วกด S 2เปลี่ยนเป็นปริมาตรครับแล้วกด apply ครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้ S 1 S 2แล้วก็ G S ครับต่อไปตรงนี้สำคัญมากครับหลายคนอาจจะพลาดนะเราไว้ให้ดีนะครับผมจะเอา S ตรงนี้ครับอันนี้ได้เป็น S อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราดึงมาตรงนี้แล้วผมต้องการเปลี่ยนครับเปลี่ยนชื่อมันครับอันนี้คือ S 1 SGS แล้วนี่ก็คือ S 2นะครับ GS เอาละผมต้องการเปลี่ยนตรงนี้เป็น S 3ครับผมก็จะคลิกขวาครับออกคำสั่ง Make u n i q u e คือการ Make Unit q เนี่ยคือการทำให้เป็นคอมโพเนนต์ตัวใหม่ใช่ไหมครับ Make u n i q u e เรียบร้อยแล้วครับไม่อยู่ิคล้ดูนะครับจำให้ดีนะครับแล้วที่ entity info ครับมันขึ้นว่า gs s h a r p หใช่ไหมไม่เอาละเราจะเปลี่ยนเป็น s 3ครับโอเคตัวนี้ครับคือ s 3นะครับซึ่งมันคือตัวใหม่ครับก่อนอัปเดตครับตอนนี้สังเกตนะครับว่าเมื่อเรามีชิ้นงานเป็นตัวใหม่ครับคเนี้ตัวใหม่ครับสังเกตนะครับว่ามันจะหา s สไม่เจอครับ เห็นไหมครับให้เราปิด Quick b o q ครับแล้วเปิดใหม่แล้วกดอัปเดตครับแต่สิ่งที่เราเจอคือเราไม่ต้องเพิ่มเลยครับ GS ครับมันเพิ่มมา2ตัวครับให้เราครับสังเกตไหมไอตัวนี้ครับมันคือ GS 2ตัวนี้ส่วนในตัวนี้ GS ใหม่ครับคือตัว sharp ครับตัวใหม่ครับ เนี่ยครับตัวใหม่ตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่ครับพอดีมันหลุดไปไอตัวนี้ครับมันคือชื่อนานตัวนี้ครับจำให้ดีนะครับอาล้ทุกคนดูให้ดีนะเอ๊ะทำไมถึงมีข้อมูลใหม่ขึ้นมาแต่ทำไมมันเป็นชื่อ G S นั่นก็เพราะว่าถ้าเราเอาคอมโพเนนต์ตัวเดิมที่ใส่ข้อมูลไว้แล้วคิดช้านะครับเอาข้อมูลที่ใส่ไว้แล้วมาแก้ชื่อ Quick BOQ มันจะดึงข้อมูลเดิมมาใช้ครับโดยรายละเอียดตัวนี้มันจะกลายเป็นรายละเอียดตัวเดิมนะครับเพราะรายละเอียดกับชื่อเป็นคนละตัวกันดังนั้นเองด้วยวิธีนี้ครับเราก็แค่มาเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็น S 3ครับเข้าใจไหมครับดังนั้นเองเนี่ยการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับต้องระวังให้ดีนะถ้าสร้างใหม่ไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าเราเอาตัวเดิมที่มีข้อมูลอยู่แล้วมาแก้ครับจะต้องตามไปแก้รายละเอียดหรือข้อมูลอื่นๆที่ตามมาด้วยนะครับเมื่อเราได้แล้วครับออกคําสั่งตรงนี้ครับเรียกว่าแสดงข้อมูลตามรหัสต้นทุนครับและตอนนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับปริมาตรทั้งหมดก็จะโดนอ่านครับกดปริมาตรครับนี่คือ GS S1 S2 และ S3 ครับระวังให้ดีนะชิ้นงานที่ไม่มีปริมาตรมันจะไม่มีปริมาตร และมันตรวจสอบไม่เจอครับคือสีครับเช็คได้เลยครับนะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีขึ้นสีไปว่ามันปริมาตรไม่มีดังนั้นเองปริมาตรไม่มีก็ต้องไปทําให้มีปริมาตรและผมก็สอนมาละเอียดแล้วครับไปดูในคลิป YouTube ผมนะในห้องเรียนนะการทําชิ้นงานให้มีปริมาตรทําอย่างไรครับจะไม่สอนตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าชิ้นงานที่อ่านได้จะต้องมีปริมาตรครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการถอดชิ้นงานปริมาตรครับแต่คราวนี้เป็นกรุ๊ปครับถ้าเป็นกรุ๊ปทำยังไง คือคอมโพนเนนต์มันง่ายไงนะครับแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปที่มันไม่มีชื่อล่ะหรือกรุ๊ปที่มีชื่อล่ะหรือกรุ๊ปที่มันซับซ้อนนะครับทำยังไงมาดูคลิปต่อไปนะครับ